ค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาเล่นเกมมาคอสออนไลน์กันนะคะด้วยแอปมาคอสขั้นเทพฝึกสมองประลองความคิดใช้สมองทุกวันป้องกันอัลไซเมอร์นะคะตามคอนเซปต์ที่ชวนเล่นก็เพราะว่าเราเป็นผู้สูงอายุแล้วต้องฝึกสมองไว้ป้องกันสมองเสื่อมหรือก็เป็นความจำหลงลืมให้หาเกมที่เพิ่มรอยหยักของสมองค่ะมีคนคอมเมนต์มาถามว่าแล้วจะเล่นยังไงโหลดแอปก็ให้ไปโหลดแอปมาคอกขั้นเทพมานะคะแล้วก็ลงทะเบียนเล่นด้วย Gmail หรือ Wi-Fi ของเราอันนี้เป็นความพลาดของเรานะจริงๆเราต้องยิงฆ่าตัวริมซ้ายสุดของเขาเนี่ยแล้วเราก็หมากเราก็จะไปอยู่ตำแหน่งเมื่อกี้เนี่ยที่ขยับเขาก็จะหมดตาเดินก่อนอันนี้พลาดอย่างแรงมันคิดได้ทีหลังจำเอาไว้เป็นบทเรียนแล้วจำน้อยก็แพ้จำมากก็ชนะ เป็นธรรมดาเราจะออกตัวเส้นยาวเนี่ยไปเข้ามาฮอดอีกตัวหนึ่งดูสิว่าเราจะมีปัญญาเดินฆ่าฮอตเข้าได้ไหมหลังจากเข้าได้สองตัวมาฮอตเท่ากันถ้าจะแลกมันต้องรอจังหวะเราต้องเดินแบบนี้ว่าเรากันไม่ให้หมากฮอตตัวละหน้าล่างสุดเข้าเข้าฮอตเราก็จะพยายามที่จะฆ่าเบี้ยเขาแล้วเขาก็ตามมากินคืนมันจะเขาเข้าฮอตได้เป็นฮอต3 ตัวก็เดินไปเดินมาเราดูทรงเขาฉลาดเพราะว่าเขาจะไม่มาทางมุมนี้เพื่อให้เราฆ่าเขาแล้วปิดลงหมายเลข2ก็ยอขอเสมอไปดั้งเกมใหม่ง่ายกว่าแล้วก็เป็นเดินหลังแล้วก็เตรียมตั้งรับแปลงแทรกเข้าไปกินอย่างเดียวแทรกเข้ามาอุดเพราะเราถ้าเราไม่ขึ้นไปมุมนั้นเขาก็จะกินฟรีเราเพราะเราไม่มีตัวรองรับเขาก็เลยได้เข้าฮอตได้ทีนี้เขาก็จะฆ่าฮอตเรา
ว่าเราจำเป็นต้องเข้าไม่งั้นเขาก็กินเราฟรีเขากันไม่ให้เราเข้าฮอดจังหวะนี้ที่เขาเข้าฮอดเราก็แทรกกินเขาก็ต้องเดินหนีเราก็เข้าฮอดเขาจะยอมให้กินไหมเขาไม่ยอมถ้าเรามาไล่เข้ามุมไปไล่เขาเพราะว่าเราจะออกฐานตัวล่างแล้วเขาออกเขาเจาะเส้นในออกไม่ได้ไงต้องต่อเพราะว่าเขาจะเข้าฮอดแล้วเราต้องรีบไปเข้าฮอดเพื่อเขาจะเข้าฮอดแล้วเราต้องรีบไปเข้าฮอดเพื่อให้เสมออันนี้โชคดีไปเขาเตือนแบบนี้เราเลยให้เขากินข้าวฮอดเขาชนะไปเลยเกมต่อไปค่ะก็ต้องบรรยายนะครับเพราะว่ามันจะแสดงความเป็นตัวตนว่าเป็นเราไม่ได้ไปก๊อปปี้ของใครมาเราก็ต้องเล่นเองภาคเองดูข้อเสียนะคะที่ไปเดินขึ้นนี้ข้อเสียมากๆไปเดินอุดตัวนี้ขึ้นเลยจะทำให้ลำบากต้องเปิดเดินให้เขากินฟรีหนึ่งแต่เขาขยับตัวนั้นเขาก็กินฟรีแต่ทำไงได้เราก็ต้องเดินเพราะว่าเราหมดตัวเดินเราก็ไปขยับไปให้เข้ามาแทรกเราก็จะได้อุดเพราะเราจะเปิดตูดขยับได้ถ้าเขาขึ้นตัวนั้นมาแทรกจังหวะเหมาะได้สามเลยค่ะพี่น้องให้กินหนึ่งให้กินสองเนี่ยเวลากินลูดกินมันจะเป็นเนี้ยค่ะจอมันจะขยับนะเขายังไงเขาก็ต้องเจาะเรากินสองอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเข้าหอกหมาหอดตาไหนนะดูแล้วก็เลยเข้าตานี้ก็เสมอกันไปเพราะว่าหมารีบเสมอเพราะว่าหมาเขาสูงเหตุผลไปเขาเดินก่อนเราเดินหลังไม่ทราบอาจารย์ท่านใดมีวิธีที่จะป้องกันไม่ให้เวลาเราเลื่อนตัวหมาพอตัวท้ายสุดไม่ให้หน้าจอมันขยับมีใครทราบวิธีบ้างปรมาจารย์ฝากถามนิดนึงนะคะเจอบ่อยอีปุ่มชอบมากเลยเพราะเราจะได้กินเขาอีกตัวหนึ่งเขากันต้องยอมให้เขากินหนึ่งเพราะเราจะไปเข้าฮอตไป
หมาคดเราแต่ว่าเบี้ยเราเยอะกว่าเราก็เดินไปเข้าอีกตัวหนึ่งสร้างหมาคดตัวใหม่แล้วหนีไม่ได้รูดตัวฐานล่างเป็นอย่างเงี้ยสามสองเราเห็นเราจะฆ่าโฮสต์ไปให้เหลือสองหนึ่งตัดปัญหาไปหลบไปก่อนอีเบียโฮสต์เขาต้องขยับเราก็จะเอาอีเดียวลุกสุดท้ายก็ยอมให้กินพยายามจำนวนขอบคุณค่ะเกมต่อไปสามเรียงของเราเป็นหมากมาตรฐานเพราะว่าเราเดินก่อนอันนี้ไปไปอันนี้เราขยับตัวสูงคู่หน้าไม่ได้เลยเพราะจะโดนเจาะสองแต่เราจะเสียเปรียบนิดเพราะเข้าฮอดเลยเราก็ต้องขยับล่างสุดไปเพื่อที่บอกว่าจะไปกินเขาจะได้รีบขยับมาเพื่อที่จะกินเราถ้ากินตัวเราจะได้ขยับได้ไม่โดนเจาะไปเลยไปเข้าฮอดเขาไม่ล่มเขาถ้าเขาล่มเขาโอกาสเขาได้ชนะสูงนะคะเพราะว่าเบี้ยเขาสูงเขาล่มเราก็กินมาเรากว่าจะเดินไปถึงกว่าจะเดินไปเข้าฮอตอีกนานน่ะต้องแพ้เนี่ยดีแต่เขาไม่ล่มจังหวะนี้เราเห็นแล้วฆ่าฮอตเลยฮอตหมดปัญหาสามสามเรามีฮอตตัวน่าจะชนะได้เขายอมไปเลยเกมใหม่จังหวะนี้เราพิจารณาว่าเราจะร่มดีไหมร่มแล้วได้เปรียบร่มไปถึงฮอตก่อนก็จะเป็น6-5แต่เขาจะฆ่าเราเรายังเข้าฮอตไม่ได้ก็เตรียมมาที่จะกินเราินเราขยับฐานล่างขึ้นไปเพราะว่าเขาจะเจาะกินข้างไหนไม่รู้
ต้องเดินถ้าเขากินเราฝั่งนี้เราก็เอาเบี้ยมากินเคนนี้เราก็เอาเบี้ยมาดักเขาต้องเบี้ยเขาเยอะกว่าเขาต้องจ้างเราตัวหนึ่งอะตอนนี้ก็จะได้เสมอกันเบี้ยเสมอกันแต่เรามีฮอสเราก็รีบไปเข้าอีกตัวหนึ่งฮอส2 ตัวไล่กินกินโอ้มองไม่เห็นเนี่ยไปซ้อนท้ายตัวมาคอตตัวเดียวของเขานี่ก็จบแล้วเมื่อกี้นี่เนี่ยค่ะเร็วต้องช้าไปนิดไม่ค่อยทันใจขาโจเดี๋ยวขาโจอาจจะว่าได้
เกมนี้ก็เสมอกันไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณค่ะ